เรามาติดตามบรรยากาศจากหน้าพระบรมหาราชวังนะคะกับคุณวรารัตนชัยพัฒน์คุณเจริญค่ะอยู่ที่นั่นแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณวรารัตนค่ะที่พระบรมมหาราชวังขณะนี้นะคะก็พบว่ายังคงมีประชาชนทยอยเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพกันอย่างต่อเนื่องนะคะเช่นเดียวกันกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวชมนะคะความงดงามของวัดพระแก้วค่ะประชาชนยังคงเข้าคิวรอถวายสักการะพระบรมศพอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้ทางสำนักพระราชวังได้เปลี่ยนให้ประชาชนเข้าไปทางประตูมณีนพรัตน์แล้วเนื่องจากประตูวิเศษชัยศรีได้ให้นักท่องเที่ยวเดินเข้าไปแทนขณะที่บริเวณตรงข้ามประตูวิเศษชัยศรีของพระบรมมหาราชวังทีมข่าวได้พบกับชาวต่างชาติรายหนึ่งค่ะกำลังนั่งอ่านหนังสือออกแบบออกเสียงนะคะเกี่ยวกับบทกวีพระราชกรณียกิจของพระองค์ได้อย่างถูกต้องชัดถ้อยชัดคำโดยเฉพาะคำราชาศัพท์ไทยจึงได้เข้าไปสอบถามพบว่าชื่อนายดีลันนะคะนายแอลนะคะหรือว่าชื่อไทยก็คือนายเจริญนะคะอายุ35ปีเป็นอดีตครูสอนโยคะในหลายประเทศเขาบอกนะคะว่าอยู่ที่ไทยได้14ปีแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกรักแล้วก็เคารพพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เนื่องจากได้อ่านและศึกษาพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านซึ่งในวันนี้ก็ได้มาถวายสักการะพระบรมศพเป็นครั้งที่3แล้วส่วนเหตุผลที่มานั่งอ่านหนังสือในวันนี้ก็เพื่อให้ประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาได้รับฟังพระราชกรณียกิจของพระองค์ค่ะกับผมมีความจงรักภักดีมีความศรัทธาในพระบรมวงศานุวงศ์ก็เห็นว่าโอ้น่าจะมานั่งรับเสด็จกับเขาแล้วพอดีมีหนังสือเล่มนี้ซึ่งเป็นหนังสือนวมราชสดุดีก็ได้เป็นกวีนิพนธ์ที่พูดถึงพระราชกรณียกิจต่างๆในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและรวมถึงบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าว่างก็ทุกครั้งที่อ่านหนังสือเล่มนี้ก็รู้สึกชอบแล้วก็อ่านออกเสียงก็รู้สึกดีแล้วเห็นว่าถ้าได้เผยแพร่บ้างกับคนที่อยู่รอบข้างก็คงจะไม่รบกวนใครหรอกทางด้านการรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังนะคะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ได้เปิดเผยว่าที่ผ่านมาได้มีมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างเข้มงวดแล้วทั้งในเรื่องของการจราจรปัญหาอาชญากรรมซึ่งจะมีการคัดกรองบุคคลเพื่อป้องกันการลักลอบนำของมีคมเข้ามาในพื้นที่พร้อมทั้งฝากเตือนประชาชนให้ระมัดระวังทรัพย์สินของตนเองเนื่องจากมีประชาชนเดินทางมาเป็นจำนวนมากส่วนด้านการดูแลในพื้นที่ในสุดสัปดาห์นี้นะคะที่ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะมีการซ้อมรับปริญญาก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการปิดถนนไว้แล้วนะคะซึ่งอยากให้ประชาชนศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางให้ชัดเจนด้วยค่ะในภาพรวมคดีอาญาเนี่ยที่เห็นได้ชัดเจนนะไม่มีการกรีดกระเป๋าเลยน้องรู้ไหมทำไมมึงไม่มีการกรีดกระเป๋าก็เพราะเราไม่ให้มันเอาเรามีจุดคัดกรอง8จุดใหญ่ก็8จุดย่อยเนี่ยคัดกรองไม่ให้เอาของมีคมเข้ามาได้เลยอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากถ้าสื่อมวลชนนะให้ข้อมูลข่าวสารกับพี่น้องประชาชนได้ไม่ว่าจะมาจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการรับปริญญาบัตรจะมาสักกี่คนเรารับได้หมดเนาะแต่เหลืออย่างเดียวท่านอย่าเอารถส่วนตัวมารถส่วนตัวมาก็เกิดปัญหาไงเนี่ยที่จอดรถก็ไม่มีมาจอดตามถนนหนทางเข้าออกกว่าจะมาก็ติดขัดอยู่ตรงเนี้ยสะพานผ่านพิภพล็อกตายเราจึงจะเป็นต้องปิดการจราจรเหมือนเดิมทุกวันหยุดราชการและหากประชาชนท่านใดนะคะที่มีความประสงค์จะเดินทางมาที่พระบรมมหาราชวังนะคะก็ขอให้เดินทางมาโดยรถที่หน่วยงานได้จัดเตรียมไว้ให้นะคะเพื่อที่จะคอยอำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างดีนะคะเนื่องจากในวันนี้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาเป็นจำนวนมากค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะคุณวรารัตนชัยพัฒน์คุณเจริญค่ะรายงานจากหน้าพระบรมมหาราชวังนะคะ